หนึ่งสองโก้เป็นรีบหมุนแล้วค่ะเป็นรีบหมุนแล้วเย้ไอซี่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 ทำไมหนูได้มาเรียนรู้ตลอดอ่ะหนูกินอย่างอื่นไม่ได้อ่ะทำไมถึงชอบกินผักครับลูกเป็นเพราะอะไรครับผมเขาชอบก็เลยมากินชามได้ครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเนี่ยบีลีฟจ๋ามันเยอะไปบีลีฟเคี้ยวไม่ได้ต้องกินผักเยอะๆนะครับลูกนะเยอะไปมันหนูเคี้ยวไม่ได้หน้าตาไม่มีความสุขเลยนะครับลูกฮะทำไมมันเศร้ามากเลยครับเนี่ยจะกินผักทีนี่คือทำไมมันเศร้ามากๆเลยครับลูกฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับลูกครับครับวันนั้นหนูเป็นแดงหนูชอบกินผักเลยนะทรมานทรกรรมเลยนะลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับถ้าลูกของท่านนะฮะไม่ชอบกินผักนะครับผมนี่ฮะวงล้อมหาสนุกครับผมผักเล็กกับคิดเล็กเองหมุนสุดท้ายก็ต้องมาลงที่ผักดีๆนะครับโอเคมาเล่นเกมกันดีกว่าเด็กไม่ชอบกินผักไอ้ว่าเราต้องแต่อันนี้เล่นคะอยากเล่นเลยเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมก็เลยเราจัดอันนี้มาเล่นเบลลี่ตื่นเต้นไหมคะแต่ว่ามีกติกานะคะเบลีฟอย่างเช่นถ้าหนูได้ไอติมสามอย่างนี้คือไอติมใช่ไหมอยู่ก็เลือกแล้วอันนี้ก็ตามเนาะตามรูปภาพเยอะแยะมากมายเลยนะตามอายุตามอายุก่อนโอเคก็เลยเบลีฟก่อนใช่แล้วก็มามีแล้วก็ปลาแก้วโอเคแต่ว่าเราต้องตกลงก่อนนะมานิ้วก้อยมาทุกคนเราจะไม่วุ่นวายอะไรที่เราได้มาถึงแม้ว่าที่อันไหนก็ได้ถ้าเราได้ตอนเราต้องกินอันนั้นน่ะใช่จะเลือกอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะเราก็มวนคือมวนแล้วไม่ใช่มาเออโน่again ไม่เอาเลยนะโอเคโอเคเบลลี่ก่อนเลยค่ะมาอยากเอาไอติมให้ได้จ้าเบลลี่มวนเลยค่ะเบลลี่มวนเบลลี่มวนเบลลี่มวนจริงเออไอติมเนื้อหน้ามันเหลือ2รอบน่ะบลิฟเลือกอะไรคะไม่ใช่บลิฟทั้งชิ้นเลยค่ะนะเนื้อเขากินไปเลยทีชิ้นบลิฟเร็วๆไม่งั้นไอติมละลายแล้วลูกจำกติกาเราเล่นเราจะไม่โกงโชกกล้องค่ะบลิฟกินบรอกโคลีมามี่เป็นคนที่2บลิฟช่วยจับตื่นเต้นมากเลยอ่ะมามี่สู้สู้สู้อยากให้มามี่ได้บรอกโคลีมาหนูมามี่มวนแล้วนะเอ้ถ้าได้ผักกินอะไรก็ได้4อย่างโอเคเอาแล้วนะมามี่เอาแล้วนะมามี่มวนแล้วนะ1 2 A ติ๊ม 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 A อะไรอ่ะมิลลี่ทำไมร้องไห้Why are you crying? บอกมามี่ก่อน Believe ค่ะอันนี้ This one is depends on luck, right? Believe because we are home เพราะว่าเราอยู่บ้านมามี่ก็จัดให้สนุกถ้าหนูอยากร้องไห้วันหลังมามี่ไม่ให้เล่นอะไรแล้วนะไหนไอติมอยู่ไหนอ่ะเอาอันนี้อยากอันนี้ใช่ไหมโอเคมามี่เลือกที่หนูอยากได้อันนี้มามี่จะเลือกที่หนูอยากได้มามี่จะเลือกอย่างอื่นโอเคมามี่เลือกอันนี้ละกันโอเคว้าวป้าแก้วจะได้กินมั้ยโอเคป้าแก้วรองเท้าบลิฟมาดูบลิฟมาดูไอติมหรือบรอกโคลีบลิฟคะจะให้ได้ไอติมหรือบรอกโคลีป้าแก้วอยากได้อะไรป้าแก้วบรอกโคลี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 ป้าแก้วรองเท้าอันไหนอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ค่ะหวานว้าวจริงเหรอจริงวันที่ไหนล่ะ
ี้แล้วไม่หนูโมตุลิหนึ่งสองก็ไปรีบหมุนแล้วค่ะไปรีบหมุนแล้วค่ะไอ้ที่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 ชอบมากินปลาทองชิ้นนึงเอาไปเลยเย้ไม่กินอะไรคะปลาทองค่ะปลาทองเนาะเอาปลาดูมีกรงแบบนี้เปล่าอ้าวโอเคถึงแม้ว่าบริมาชอบแต่ว่าบริยอมอนุจับมือมามิอนุจับมือมามิม้วนยิ้มสิไม่งั้นมามิโดนไม่ดีหนึ่งสองอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่รู้บอกกันลี่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 มามิได้บอกกันลี่มามิว่าบอกกันลี่ใช่แล้วใช่มามิก็จะต่อโอเคอ้าวปักยา LCQ ว่าอยู่น่าจะได้แอปเปิ้ลมั้งแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลบลิฟให้หนูเอ็กซ์ตร้าหนึ่งครั้งไหมโอเคบลิคานี่ก็รอบสุดท้ายแล้วค่ะมวนเลยค่ะบลิบลิไล่ไอติมฟอนเย้อ้าวได้ไอติมก็มานี่สิไปทำไมตัวนู้นน่ะอ้าวบลิคาชีวิตเราบางทีก็อย่างนี้นะคะบางทีเราอยากไล่อย่างนี้อย่างนู้นแต่ว่าเราไม่ได้ค่ะเราต้องเสียใจไหมคะไม่ต้องค่ะบลิฟเพราะว่าชีวิตจริงก็บางครั้งก็อย่างนี้ค่ะเราอยากได้แต่เราไม่ได้เราต้องสู้ๆแล้วก็พยายามทำไมหนูไม่ชอบทำไมหนูอยากถ่ายอีกค่ะน่ารู้เหรอจังเพราะไม่ใช่เป็นเซมเปิลที่ดีเพราะว่าไม่อยากให้เด็กๆดูแล้วคิดผิดไม่อยากให้เด็กๆดูแล้วคิดผิดคิดผิดอะไรคะหนูไม่อยากให้เด็กๆตามหนูวุ่นวายใช่ไหมร้องไห้เบลลี่ก็รู้แล้วนี่ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องมันไม่ดีใจนะบริเรียนรู้ว่าทำอย่างนี้มันไม่ดีบิลีฟร้องไห้ทำไมคะบอกป๊าป๊าเมื่อกี้เราทำอะไรทำไมคะป๊าป๊าไม่หยุดบอกป๊าป๊าเมื่อกี้เราทำอะไรร้องไห้ทำไมคะเพราะว่าหนูได้บัตรเบอร์ลี่ตลอดไป3รอบมีหนึ่งรอบคือฮามากเลยทำไมครับผมยังไม่ทันถ่ายอย่างเงี้ยหนูไม่เอาเลยบริร้องไห้ทำอะไรคะเมื่อกี้โบว์หนูโบว์หนูสิคะได้บัตรเบอร์ลี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนรอบนึงหนูก็ร้องไห้แล้ว The very beginning บล็อกเกอร์ลี่โมโหบล็อกเกอร์ลี่โมโหบล็อกเกอร์ลี่ทำอะไรคะก็หนูไม่รู้มันมีลูกนะโอ้โหมันโชว์แรงมากใช่ไหมคะบลิ้งโชคดีมากเลยฮะถึงแม้ว่าเล็กก็นะนะบลิ้งยังได้เลยอ่ะบล็อกเกอร์อยากได้ช่องบล็อกเกอร์ยังไม่ได้เลยบลิ้งที่ว่าไม่ให้เด็กๆกินบลิ้งร้องไห้วุ่นวายไม่อยากเขาเรียนแบบใช่ไหมคะแล้วบุลลี่ยังเรียนรู้อะไรคะเรียนรู้ว่าห้ามร้องไห้ร้องไห้ได้ต้องรู้ว่าเรื่องอะไรควรร้องไห้ควรวุ่นวายไหมแล้วเรียนรู้อะไรอีกชีวิตนี้เราอาจจะได้ของที่เราไม่อยากได้ถ้าเจอแบบนี้แล้วเราต้องทำอะไรคะเราต้องยอมรับใช่ไหมคะใช่ค่ะ